วันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกรุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูประชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอนุมยังพุทธะภะคะวะโตผู้ประภาคนมการังกโรมะเตนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสธัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่งราบลงตอนนี้ยมเปิด คือฉบับรวมเล่มใหญ่ใบประมาณหน้า25หน้า25หรือบางฉบับเป็น17 18 19ก็มีเนี่ยเขาทำกันคนละทีก็เลยทำหน้าไม่ตรงกันลองค้นหาดูธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแปลเนี่ยปริยัติที่เราเรียนบทเดียวนี่แหละแล้วก็จะได้เข้าใจในทำได้ถึง 84,000 มาสามขันได้หมดThank you.
ก็จะมีอยู่สองช่วงนะในช่วงแรกก็จะมาจะเป็นบทขัดก็จะมาจะสวดองค์เดียวก่อนนะพอสวดหลายคนมันเขาบอกแล้วว่าบทขัดเดี๋ยวมันจะขัดกันเดี๋ยวยอมรับช่วงที่สองแล้วกันอนุตตรังอภิธัมโพธิงสัมปุจิตวาตถาคโตพระตถาคตได้ตรัสรู้ถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปาตมังยังอเตเตติธัมมจักังอนุตตรังธัมมเทวะปวเตนโตโลเกอปฏิวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ใครๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมจากใดก่อนยะถาคาตาอุโพอันตาปฏิปฏิจมัติมาจตุสวาริยสัจเจสุวิตุทังญาณทัตตนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดสองประการและก็ปฏิบัติอันเป็นกลางและปัญญารู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจากใดเอติตังธรรมราเจนะสัมมาสัมโพธิคิตตนังนาเมนะวิตุตังตุตังธรรมจักขปวัตตนังเวยากรณาปาเทนะสังคีตันตัมปนามเสเราทั้งหลายจงตัวธรรมจากนั้นที่พระองค์ผู้พระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักขปวัตตนสูตรเป็นตัวประกาศพระธรรมธัมโมทิยานอันพระสังคีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถินเอวเมตุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังธรรมยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพาราณติยังวิหารติสิปัจเนมิคาทายเยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิติปัตนมฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีตาตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตติในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตราเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สวดสองอย่างเหล่านี้ปาปาชิเตนะนาเสวิตาภาอันบรรพชิตไม่ควรเสพโยจายังกาเมสุกามันสุขัลลิกานิโยโกคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใดอีโนเป็นธรรมเลวธรรมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนปอถุจนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสนะอนาริโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยใจยังอัตตกิลมัฏฐานิโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเหล่านี้ใดทุกข์ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่ง เอเตเตภิกขเวอุปวันเตอนุปกรรมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติอันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นตถาคตเตนะวิจัมพุทธา
อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งยากุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปาทามายะอภิญญายะตมโพธายะนิพพานายะทั้งวัตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติมันเป็นกลางตถาคตเตนะภิธัมมุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งจากกุกรณียานะกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปาสมายะอภิญญายะตมโพธายะนิพพานายะทั้งวัตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอริโยวัฏังกิโกมะโกกลางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตหิยะติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือตัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบตัมมาสังกัปปะความดำริชอบตัมมาวาจาวาจาชอบตัมมากัมมันโตการงานชอบตัมมาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบตัมมาวายามะความเพียรชอบตัมมาสติความระลึกชอบตัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอายังโขสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แล้วก็ปฏิบัตินั้นเป็นกลางตถาคตเตนะภิกขัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปาทามายะอภิญญายะตมโพธายะนิพพานายะทั้งวัตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอิทังโขปนปิกเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โทกปริเทวทุกขโทมนัสตุปายาตาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโกทุกขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดช้างนัลปฏิตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ตังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโขปนปิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังตัณหาความทะยานอย่างนี้ใดปนภวิกาทำความเกิดอีกนันทิราคะตหกตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตตตราพินันทินีเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆ
ตหิยาทิตังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามตัณหาความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใครภาวะตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นตังโขปนปิกเวทุกขนิโรธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์ยตัจจาเยวตัณหายะอเสสวิราคานิโรธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละอันใดจาโคความตละตัณหานั้นปาตินิสาโคความวางตัณหานั้นมุติความปล่อยตัณหานั้นอนาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นอิทังโขปนปิกเวทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยอาทังคิโกมะโกทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตหิยาติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือตัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบตัมมาสังกัปปะความดำริชอบตัมมาวาจาวาจาชอบตัมมากัมมันโตการงานชอบตัมมาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบตัมมาวายาโมความเพียรชอบตัมมาสติความระลึกชอบตัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติกเวอนันโนสุเตสุตัมเมสุจากขงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากจูได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกอริยสัจตังขอปณิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวเดอก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาตังขอปณิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวเดอก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วอิทังทุกขตมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวโบเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกขสมุทัยอริยสัจตังขอปณิธังทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหาตาปันติเมภิกขเวเดอก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียตังขอปณิธังทุกขสมุทัยอริยสัจจังไปนันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละเสียแล้ว
อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนตุเตโสธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกขุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นิโรธอริยสัจตังโคปริทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละควรทำให้แจ้งตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังตัจจิกะตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอีทางทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนตุเตสุตัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังหาเวตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจควรให้เจริญขึ้นตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวกีวันจะเมภิกขเวเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณตัตนังนาสุวิทุทังโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการติดสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวตาวาหังภิกขเวตเทวเกโลเกตมาระเกตปรมเกตัตมนาปรมณียาปชายาตเทวมนุษยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาติงเราจักยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่ตรัสทั้งธรรมนะพราหมณ์เทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมภิกขเวเมตุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณตัสสนังสุวิทุทังโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราจึงมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วอาทาหังภิกขเวตเทวเกโลเกตมาระเกตพรหมเกตัตมนาพรหมนิยาปชายาตเทวมนุษยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาติง
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบ ไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ตัปปนเมตัตนาอุตปาทิข้อและปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินัตติธานิปุณณปวติว่าความพ้นมีเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิทัมโวจะปะกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาติตังอภินันทุงพระภิกขุปัญจวัคคีก็มีใจยินดีเพลินภาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัตตมินจัปปนาวยากรณัตตมิงปัญญามาเนก็และเมื่อไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายตมะโตกนทัญญัตตะวีระชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุตปาทิจากสู่ในธรรมันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุคนทัญญะยังกินจิตโมติยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาปาวัตติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาตัตตมโนตเวตุงเหล่าภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บาลือลันเอตัมภะคะวะตาภารานติยังอิสิปัตเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอาปาติวัตติยังธัมเนนวาพรหมเนนวา มาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีและใครๆในโลกยังไม่ให้ไปได้แล้วดังนี้ภูมิมานังเทวานังตัตตังตุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมโนสาเวตุงเจ้าเหล่าจันจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตตังตุตวาตาวาติงสาเทวาสัตตมโนจาเวตุงเทพเจ้าเหล่าจันดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลานจะติงสานางเทวานางสัตตังสุตวายามาเทวาสัตตมนุษย์เวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลานยามานังเทวานังตัตตังสุตวาตูสิตาเทวาตัตตมโนตาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันตูสิตานังเทวานังตัตตังสุตวานิมมานรติเทวาสัตตมโนตาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลัน
นิมมานรตีนางเทวานางสัตตังสุตวาปารานิมิตวาสวัตติเทวาจัตตมโนตาเวตุงเฮพระเจ้าเหล่าชั้นปารานิมิตวาสวัสดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันปารานิมิตวาสวัสดีนางเทวานางสัตตังสุตวาพรหมกายิกาเทวาจัตตมโนตาเวตุงเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวาสวัสดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันเอตัมภควตาภารณสิยังอิสิปัตเนมิคาทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังปฏิวัติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นตู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันตมนาพรามเทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิติหาเตนะกะเนนะเตนะมโหเตนะยาวะปรมโลกาสัตโตอปุคจิโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนิดอายันจัตตาสัตหาสีโลกธาตุทางหมื่นโลกธาตุนี้ตามกรรมปีสัมปกรรมปีสัมปเวทีได้หวั่นไหวตะเทือนตะทานหลั่นไปอาปามาโนจะโอลาโรโอปาโสโลเกปาตุระโหสิทางแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังล่วงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายที่หมดอาตโขภควาอุทานังอุทาเนสิลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยว่าโกณทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติโกณทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอิติตังอายตมัตโตโกณทัญญาจะอัญญาโกณทัญโยตเววนามังโหสิติเพราะเหตุนั้นนาว่าอัญญาโกณทัญญานี้นั่นเดียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณทัญญาด้วยประการฉะนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาโยมก็หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็แสดงเป็นปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกนะจริงๆแล้วก็ตอนที่พระองค์ทรงพระดำเนินออกจากพุทธคยาที่จะมุ่งหน้าไปพาราณสีตอนนั้นระยะทางประมาณ270กว่ากิโลประมาณ280กิโลได้ก็เจอกับปริพาชกคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็ถามพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครท่านไปเรียนมาจากสำนักไหนใครเป็นอาจารย์ท่านพระเจ้าก็บอกว่าเราตรัสรู้เองเราไม่มีอาจารย์เท่านั้นแหละเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็แลบลิ้นแล้วก็ยักคอแล้วก็เดินไปคนไทยเราบ่นนึกว่าสายหัวถ้าแขกมันยักคอนี่มันโอเคตกลงแล้วโยมยักคออย่างนี้ข้างๆอยู่แต่ถ้าไม่ตกลงอ้าวว่าไงยังไม่ตกลงเลยยักหน้าขึ้นถ้าตกลงแล้วก็แหมยึกถือว่าโอเคนะยอมรับแต่ทำไมต้องแลบลิ้นล่ะเคยเห็นไหมคนโบราณเขาบอกเวลาใครเป็นตาแดงมาเจอหน้าให้แลบลิ้นใส่เขากลัวจะโดนของโยมเพราะทางนั้นมันลัทธิต่างๆมันเล่นของเล่นอะไรกันเยอะคุณใส่เนี่ยเขากลัวคุณใส่จะเข้าก็แลบลิ้นค่ะเหมือนแลบลิ้นผีหลอกเนี่ยคุณใส่เข้าไม่ได้พวกเดียวกัน
ก็เป็นความเชื่อนะโยมแต่เป็นตัวนั้นคนนี้แล้วก็เดินไปแล้วก็เดินจากไปแล้วคนเนี้ยตอนสุดท้ายก็จะมาหาพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระเจ้าเลยให้ชื่อว่าจําชื่อเราไว้นะอนันตชิน แล้วเขาก็เลยมาก็แก่แล้วก็ไปได้เมียสาวแล้วที่สุดแล้วก็โดนเมีย กันเลยก็แหลกเลยหนีไปหาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนั้นพระองค์ก็ทรงดำเนินไปถึงนั้นมันเป็นอนิสงส์โยมท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่อธิษฐานเอาไว้แล้วก็สร้างบารมีมาก็ไม่น้อยเหมือนกันนะสร้างบารมีเป็นสาวกภูมิเนี่ยก็เจอบุญอะไรทำก่อนเลยอดีตชาติท่านมีน้องอยู่เป็นพี่น้องสองคนน้องท่านก็มาเกิดเหมือนกันชาติเนี้ยก็มาเกิดเจอพระเจ้าด้วยเป็นอะไร เป็นสุภัตถะปริภาชกสาวกองค์สุดท้ายที่เข้าไปหาพระเจ้าตอนที่พระเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยท่านอัญญานี่เข้ามาพระเจ้าเสด็จมาพยากรณ์เสด็จมาแสดงธรรมให้สำเร็จก่อนเห็นไหมสองพี่น้องเนี่ยท่านโกณฑัญญะเนี่ยเจอบุญอะไรปุ๊บศรัทธาทำก่อนเลยเจอปุ๊บทำก่อนเลยรีบทำอย่างยอมสังเกตประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองป่ะจะมีที่ไหนเป็นเพศภัยเกิดภัยธรรมชาติที่ไหนท่านไปก่อนแล้วไปตั้งเรียบร้อยแล้วท่านทำก่อนเลยนะบุญพวกเนี้ยแต่ปริภาชกอีกคนนึงเป็นน้องก็พอเห็นผลแล้วถึงจะว่าเขาทำแล้วมีผลขึ้นมาก็เลยถึงจะทำตามแต่ก็ยังมีโอกาสสำเร็จนะโยมเพราะนั้นศรัทธาต้องตั้งให้ไวนะได้ไวก็ได้ไวแล้วก็เป็นในสงฆ์ที่ขออธิษฐานไว้ว่าขอฟังธรรมพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งให้สำเร็จก่อนงั้นด้วยอนุภาพอธิษฐานเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยได้อัญญาโกณฑัญญะตั้งแต่เริ่มต้นนะโยมท่านโกณฑัญญะเดิมเนี่ยที่ว่าจะมาเคยเล่าว่าเป็นพราหมณ์1 ใน 8พราหมณ์ที่มาทำนายพุทธศักราชของเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่เกิดได้5วันโกณฑัญญะพราหมณ์เนี่ยอายุ16ปีตอนนั้นเป็นพราหมณ์ที่อายุน้อยที่สุดแต่พยากรณ์แตกต่างกับคนอื่นหมดอีก7พราหมณ์เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเป็น2นัยยะนัยยะที่1คือกุมารน้อยนี้ถ้าออกถ้าครองเมืองก็จะเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าว่าออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกนะเป็น2นัยยะอย่างนี้แต่ท่านโกณฑัญญะพราหมณ์พูดเป็นนัยยะเดียวเลยฟันธงหมอดุหมอลักวางตรงบอกเลยว่ากุมารน้อยนี่ต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ออกมาบวชรอเพื่อจะได้ฟังธรรมแต่ในที่สุดเขาก็ได้ฟังธรรมแล้วก็สำเร็จเป็นคนแรกได้ชื่อนำหน้าว่าอัญญาอัญญาแปลว่าผู้มีลัตติก่อนคือผู้ที่ได้เข้าถึงก่อนนะโกณฑัญญะก็ได้เป็นโสดาบันนะแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลกขึ้นมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็เพียงแต่กล่าวคำว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำที่เราแสดงไว้ดีแล้วจงประพฤติธรรมจงประพฤติพรหมจรรย์ นั่นก็ได้โสดาบันนะโยมแล้วท่านแสดงเนี่ย1 ใน 5ได้โสดาบันใช่ไหมแค่ฟังแล้วก็ได้สำเร็จแล้วใช่ไหมนั่นคือบารมีที่สร้างมาใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกันเราที่อยู่ห่างกันก็ต้องทำสติให้มากๆใกล้เกิดสมาธิและพิจารณาก็เข้าถึงได้อีกเหมือนกันแต่ท่านบอกว่ามนุษย์แค่หนึ่งเดียวนะมนุษย์แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่เทวดาตอนนั้นมาฟังพระเจ้าเนี่ยเยอะมากเทวดาสำเร็จตั้ง16โกฏท่านว่าอย่างนั้นนะในตำรา16โกฏนี่เท่าไหร่โยมมันเป็นหน่วยของวัดของประเทศไทยเรานะหน่วย10 ร้อย พันหมื่นแสนล้านโกฏฟอนคงเคยได้ยินนะเมื่อก่อนเขาบอกมีเงินเป็นฟอนเป็นจริงๆอาตมาคิดว่าเขามัดฟอนแบบฟางไม่ใช่เป็นตัวเรียกเลยใช่ไหมโกดนี่เท่าไหร่10 ล้านใช่ไหมแต่ฟอนก็100 ล้านนี่คนไทยเราเหนือชั้นกว่าเยอะนะมีมาก่อนก็อีกสมัยนี้เขามีได้แค่ล้าน นี่ก็เราก็เลยได้รัตนตรัยครบ3ประการตั้งแต่บัด นั้นตอนที่พระเจ้าตรัสรู้ก็มีพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะแก้วสารพัดทึก2ดวงหลังจากเรื่องธรรมจบเป็นปฐมเทศนาก็ได้สังฆรัตนะขึ้นมาเราก็ได้เป็นรัตนตรัยแก้ว3ประการแก้วสารพัดนึกวิเศษที่ชาวพุทธเราใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ใช้ปฏิบัติโยมเราใช้ตรงนี้แหละแล้วในยุคนี้แล้วเนี่ยพระเดชพระคุณวัดสนองเตือนไว้บ่อยว่ามันจะเกิดภัยวิบัติแน่นอนแล้วคนที่จะรอดได้คือคนที่มี3ร่มโพคือคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจอันนี้แหละตัวนี้แหละใช้ปฏิบัติโยมนะใช้ปฏิบัติไปเลยท่องไปทั้งวันนึกได้มาแล้วก็ท่องไปเรื่อยท่องให้เคยชินจนเป็นนิสัยเลยแล้วจะช่วยโยมได้เป็นที่พึ่งได้จริงนะก็เปิดไปหน้า30หนังสือสวดมนต์เล่มดำหน้า30
กดน้ำส่งกุศลเราไม่มีทางเลือกละ บอกแล้วว่าไม่มีจริงๆนะโยมแล้วชาตินี้เท่านั้นที่มีโอกาสเราจะเสียเวลาเรื่องอะไรกันอยู่เวลาตายก็ใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ต้องรีบไปรีบไปทันกับเวลาที่ยังเหลืออยู่หน่อยนะ ก็ตั้งใจอุทิศไปอันตมิยังเทวตาติปฏิทานาคาทายโยปนามาเสยะเทวตาตันติวิหารวาตินีตุเปกเรโปติกเรตติงติงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นนั้นนาธรรมตาเนนปวันตุปูชิตาตถิงกโรนเตตวิหารมันดะเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เอราจะมัจฉานวกาจะภิกขวดารามิกาฐานปฏิอุปัสสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีถ้ามาจะเตสานิก็มาจะอิสราตัปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีจนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดชราผู้ชาเยปิจอันดสัมมวาตังเสทชาตาอัตโวปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท่าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตตัพเพปิทุกขัตตกโรนตุสังกยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยถึงธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดสาธุจิรังตตังธัมโมธัมมัตตราจปุคลาขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานข้าหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆโหตุสมาโควาอัตตายะจาอิตายะจาขอประสงค์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดธัมเมรักกตุสัตตัมโมตัพเพปิธัมมจาริโนขอพระสัตว์ธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงอุติงธรรมปาปุเนยยามธรรมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดยมอยากเป็นที่รักของเทวดาปะเนี่ยดูบทเนี่ยเขาก็บอกนะการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเป็นการถวายธรรมทานกับเทวดาให้ธรรมะเป็นฐานในชนะการให้ใช่ไหมก็ชนะใจเทวดาแล้วเขาก็มาอนุโมทนาแล้วเขาก็ปกป้องคุ้มครองเราเพราะนั้นประเทศไทยเทวดาเยอะจริงๆโยมนี่เรื่องจริง
เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ได้กล่าวไว้ให้ฟังแล้วเพราะคนไทยเรายังสวดมนต์อยู่นะอย่าทิ้งตัวนี้นะการสวดมนต์เนี่ยเทวดาก็ฟังออกเป็นภาษาจิตแล้วเขาฟังแล้วเขาก็ดีใจเขาได้รับก็อนุโมทนากับเราแล้วก็ปกป้องคุ้มครองเราเห็นไหมผู้ให้ย่อมเป็นผู้ได้นะพอเราเอาแต่ขอสองตัวขอสามตัวพอเปิดก็จะไล่ไปไกลๆเลยนะโยมนะเราก็มาให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ใจดีให้เองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเองมันมาเองอย่างเงี้ยด้วยเหตุที่เราทำเนี่ยเราได้เชื่อมั่นในเรื่องของกรรมไม่ใช่ไปรอหวังผลไม่รอบุญบาปสันกล่าวฉะนั้นศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาของกรรมนิยมนะไม่ใช่เทวานิยมไม่ได้ต้องไปบนบานเทพเจ้าที่ไหนเรานี่แหละฝึกจนเป็นเทพเจ้าได้จนเหนือเทพเจ้าได้ในที่สุดโยมเนี่ยในโลกมนุษย์นี่แหละมีทางที่จะไปได้ไปสวรรค์ไปพรหมไปเป็นเทพเจ้าแล้วสุดเลยผมไปก็เป็นพระนิพพานนะเราหลุดพ้นได้ด้วยมนุษย์นี้เท่านั้นด้วยนะที่อื่นไม่ใช่ด้วยเพราะนั้นเปิดไปหน้า55ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ อันตมยังกามาตานังกโรมาเติข้าพระเจ้าจะเจริญพระกามฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมตั้งสมทัสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการตั้งหานิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาก็มาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคาพระอริยะสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดโมนาตวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยติราเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนักกาลบาทนี้เถอนั่งสงบใจดูลมหายใจสัก5นาที10นาทีเป็นภาคปฏิบัติเราเรียนปริยัติแล้วปริยัติคือธรรมจักรนี่เองพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้นะแล้วก็ใช้สอนแสดงธรรมครั้งแรกก็แสดงอันนี้ธรรมจักรเพราะฉะนั้นนี่คือปริยัติที่เราต้องเรียนแค่นี้พอเรียนประยัติแล้วพระเจ้าได้บอกหมดวิธีการรู้แจ้งในสัจธรรมสี่ประการทำอย่างไรมนุษย์เกิดตายไม่รู้เท่าไหร่เป็นวัฏจักรวนเวียนอยู่ไม่รู้กี่ล้าน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 ชาติมาแล้วก็แค่นี้เองโยมเกิดเท่าไหร่ก็ตายแล้วก็ทุกข์ตลอดนั้นเราเมื่อไหร่ที่ยังไม่เห็นอริยสัจยังไม่รู้แจ้งในสัจธรรมสี่ประการนี้ก็ยังต้องเกิดตายอยู่อย่างนี้เรื่อยไปอย่างที่ได้กล่าวข้างต้นว่าถ้าเขาบอกว่าเขาเอาหอกมาทิ่มเราเนี่ยวันละสามเวลาแล้วทุกวันทุกวันต่อเนื่องกันจนร้อยปีเนี่ยพุทธเจ้าบอกก็ยอมก็เถอะสุดท้ายแล้วเราจะได้เห็นได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมสี่ประการแค่นี้ก็เอาเถอะแค่มันเจ็บแค่นั้นแต่ถ้าเราไปเกิดในอบายแล้วก็ในนรกนี่มันสาหัสกว่านั้นอีกไม่รู้เท่าไหร่เป็นเปรตนี่ก็หิวแบบไม่ได้กินอ่ะยงคิดว่ามันหิวไม่ใช่ว่าแป๊บๆเนี่ยเราหิววันเดียวเนี่ยแย่แล้วแต่เปรตนี่หิวไม่ได้กินเป็นสามพุทธันดรนะโยมพุทธเจ้าสามพระองค์กี่ล้าน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 ปีก็ไม่รู้เห็นไหมหิวแล้วไม่ได้กินจริงๆนะโยมมันนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยเห็นมันเลยไม่เชื่อก็ถึงได้บอกว่าเขาอันว่าจำได้ตอนสมัยเด็กๆเขาทำเรื่องอะไรพิภพมัจจุราชเขาทำแล้วเขาทาตอนสมัยนี้เลยทำไม่ค่อยเหมือนคนเลยไม่ค่อยเชื่อแล้วก็กฎแห่งกรรมของท่อเลี้ยงไม่บุญดีมากอันนั้นทำให้คนเนี่ยกลัวบาปกันเยอะแล้วก็มาทำดีกันมากเลยแต่ยุคนี้เขาเรียกว่ามันเป็นยุคโซเชียลแล้วเราไปรับเอาต่างประเทศเยอะไปแล้วก็ประเทศต่างประเทศคืออะไร
ความเจริญมันหลอกลวงนะโยมไม่ใช่ความจริงหรอกมันไปด้วยกิเลสเจริญด้วยอะไรอ่ะด้วยความอยากใช่ไหมก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสไงอยากเป็นเรื่องของตัณหาเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมชาติที่จะกลับมาสู่ธรรมชาติเดิมมันเป็นยังไงแค่นั้นเองเราเลยทำให้เราเข้าใจผิดในเรื่องของวัตถุนี่ไงทุกเกิดขึ้นเพราะเข้าใจผิดตรงนี้เองเข้าใจผิดเพราะอะไรเพราะไม่รู้เราก็ต้องมาเรียนรู้นั้นพอไม่รู้แล้วทำไงที่เราเห็นอยู่เป็นประจำก็ฟอร์มเก๊กฟอร์มแล้วก็เสียฟอร์มก็ได้ฟองอยู่เนี้ยก็เลยไม่ได้อะไรได้แต่ฟองฟองเป็นฟองฟองเรามาเรียนรู้เอาความจริงความจริงที่ไม่มีที่ไหนละโอกาสมีในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นด้วยไม่มีอีกแล้วชาตินี้ชาติเดียวเลยไม่รู้ชาติหน้าจะไปไหนแม้เพราะในการเกิดเป็นมนุษย์นี่เกิดยากมากๆเลยโยมมาดูสิท่านบอกว่าอย่างถ้าไปในนรกเนี่ยยัดกันเหมือนกับเมล็ดข้าวสารในกระสอบอะดวงวิญญาณเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าบนสวรรค์ก็ล่องลอยกว้างขวางเยอะแยะอีกเหมือนกันแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยจะพอดีพอดีนะที่พอประมาณเว้นระยะห่างอะไรเงี้ย นั้นการปฏิบัติก็ต้องเว้นระยะห่างถูกต้องแล้วต้องสันโดษไม่ให้ไปโดนตัวกันเวลามันสงบแล้วไปโดนกันแล้วเดี๋ยวมันปุ๊บตกใจแล้วต่อไปมันจะเข้ายากนะจิตมันออกจากสมาธิเร็วไปทำสงบพอแล้วสงบในเบื้องต้นสงบกายก็นั่งเฉยเป็นกายสุจริตก็เป็นบุญแล้วสงบวาจาก็ไม่พูดจะทำให้เป็นคนพูดน้อยลงก็พูดเท่าที่จำเป็นนะจะพูดก็พูดดีๆไม่ดีก็ไม่พูดมันนะก็เป็นความสงบวาจาเป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญอีกสงบใจทำยังไงก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นความคิดคิดแล้วก็ไปคิดแล้วก็ไปเราไปยึดเอาไว้เองเราไปดึงเหนี่ยวล่างเอาไว้เราต้องการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำไปทำไปเราจะสังเกตเห็นได้ว่าความคิดกับความจริงไม่ตรงเลยวันนี้คิดไว้แล้วว่าจะมาวัดสังฆทานไปมาไปแวะห้างเฉยเลยเห็นไหมเนี่ยความจริงคือไปอยู่ตรงห้างแล้วแต่ความคิดมันมาวัดสังฆทานตั้งนานแล้วสารพัดคิดโยมวันนึงเนี่ยเราเลยไปหลงตรงนี้เขาเรียกว่าหลงอารมณ์ความคิดนี่เองตัวสังขารนี่แหละตัวปัญหากับเราปรุงแต่งให้เราตลอดเพราะฉะนั้นดับเสียแล้วจะเป็นสุขพระถึงได้บอกว่าเตสังวูปัสโมสุโขไงการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขจริงเนาะมองแล้วเหมือนจะปรุงแต่งอย่างเดียวนะสังขารสังขารแต่จริงๆแล้วปรุงหมดเลยปรุงทั้ง3กรรมเหมือนกันปรุงแต่งทางจิตเขาเรียกว่ามโนสังขารปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งคำพูดเขาเรียกว่าวจีสังขารนะปรุงคำพูดส่วนกายสังขารเขาเรียกว่าปรุงแต่งเสื้อผ้าหน้าผมแต่งทุกวันทั้งวันดูดิจิตเราไปวนเวียนอยู่กับเรื่องแบบเนี้ยแล้วหมดเวลาไปกับตรงเนี้ยแล้วเกิดอารมณ์อะไรเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงอบายภูมิอยู่ในจิตตลอดเลยแล้วตัวบันทึกกรรมคือสัญญาอะไรเนี่ยมันก็บันทึกอย่างเดียวดีก็บันทึกไม่ดีก็บันทึกเห็นก็บันทึกได้ยินก็บันทึกมันบันทึกหมดเลยที่เราคิดก็บันทึกที่เราพูดมันก็บันทึกที่เราบ่งมือทำมันก็บันทึกโอ้โหละเอียดมากตัวบันทึกกรรมตัวนี้แล้วมนุษย์ตายแล้ววิญญาณทั้ง6ก็รวมเป็นวิญญาณเดียวจิตตวิญญาณไปกับตัวสัญญานี่แหละที่บันทึกกรรมนี่แหละพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรแล้วรอไม่รู้เท่าไหร่มาแล้วโยมเราทุกข์กันมาเยอะแล้วนะถึงได้บอกว่าพุทธเจ้าถึงได้กล่าวว่าเอาหอกมาทิ่มเราเนี่ยวันละ3เวลาทุกวันครบ100ปีแล้วหลังจากนั้นเราจะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมแล้วก็ทําเถอะให้ก็ทําเถอะท่านว่าอย่างนั้นนะไม่งั้นเราจะเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นอีกหลายล้านเท่านักที่จะต้องเกิดตายอย่างนี้อยู่เพราะความไม่รู้นี่แหละไม่รู้แล้วก็เลยหลงไปในโลกหลงในสังคมเป็นทาสสังคมไปคิดว่ามนุษย์เป็นสังคมอะไรเราก็ยังไม่รู้ก็เยอะนะแต่ก็ไม่รู้พยายามจะทำปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับเท่านั้นเองต้องให้รู้ความจริงว่าเราเกิดมาทำไมนะแล้วตายแล้วจะไปไหนเนี่ยน่าจะถามตัวเองตรงนี้มนุษย์เกิดมาทำไมใช้กรรมสร้างบารมีไม่ได้เกิดมาใช้หรอกมันจัดสรรมาโดยกรรมนั่นแหละเพราะนั้นกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตนะกรรมลิขิตเรากรรมของเราด้วยไม่ใช่ของใครเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองหมดเลยอ
ตั้งจากการฝึกสติก็คือให้รู้อะไรสติปัฏฐาน4ให้รู้เกี่ยวกับกายเวทนาจิตแล้วก็เกิดธรรมะขึ้นเบื้องต้นก็รู้กายก่อนนั่งก็รู้กายนั่งก็รู้นั่งรู้ไงตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะอุตตังปัตตลาอโตเกสมัตตกะใช่ไหมเขาก็บอกวิธีไปให้แล้วก็นึกรู้ไปยังไงก็ได้เริ่มต้นเราอยากจะรู้ทีละครึ่งก็ได้ครึ่งตัวไปครึ่งไปเรื่อยๆพอหนักๆเขาก็ค่อยๆแบ่งท่อนไปเรื่อยๆเป็นจาก2ท่อนเป็น4ท่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ละเอียดไปจิตก็จะเริ่มละเอียดไปละเอียดไปก็จะเริ่มจับได้มันดูลมหายใจเหมือนกันเริ่มต้นพอจับปุ๊บเนี่ยมันละเอียดจับไม่ได้ก็หายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วสังเกตดูแล้วหายใจออกมายาวๆลึกๆสัก 3-4 ครั้งพอมันได้ที่ดีรู้สึกได้แล้วก็ปล่อยธรรมชาติแล้วก็สังเกตเฉยๆนะอย่าไปบังคับจิตนี้บังคับไม่ได้ใจคนบังคับไม่ได้ดิ้นรนมากเพราะฉะนั้นเรามีวิธีเดียวคือแตะรู้เบาๆแอบดูแอบดูเขาก็จะแสดงไปแต่ถ้าไปจ้องดูเขาไม่แสดงหลบแล้วรู้ตัวเราธรรมชาติคนเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องค่อยๆทำไปพยายามทำไงให้จิตอยู่กับกายให้ได้จะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มันเป็นแบบนั้นเพราะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้อย่างหนึ่งเป็นที่พึ่งได้จริงเราต้องระลึกถึงเป็นประจำนี่คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยรัตนตรัยเขาอินเดียเขาคิดแค่นี้เองเขาก็ร้องทั้งวันนะโยมเดินไปที่ไหนก็ได้ยินเสียงเขาพูดเนี่ยบางทีก็ช้าๆก็มีถ้าเขาเปิดเป็นเทพพุทธังตะระนังอาจามีอย่างเงี้ยก็ค่อยๆน้อมจิตให้มันอ่อนตามมันก็ไปสงบได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบชาวบ้านเขาอยู่เขาก็เดินไปไหนมาไหนก็พุทธัมตะระนังขจามีธัมมตะระนังขจามีสังกัมตะระนังกัจจามิบุตตัมตะระนังกัจจามิไปเรื่อยเลยโยมทั้งวันก็เป็นความคึกคืนเบิกทำให้จิตเบิกบานขึ้นมาตื่นรู้ขึ้นมาได้ตัวนี้เป็นอุบายที่จะใช้แต่ว่าขณะที่นึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็เป็นบุญแล้วนะพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติอนุสติ10นี่เราเอามา3เลยเนี่ยแล้วก็ได้ครบเลยรัตนตรัยแล้วตรงนี้เป็นที่พึ่งที่พึ่งได้จริงๆถ้าเราระลึกถึงไว้เป็นประจำที่เหลือเป็นแค่ทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดเท่านั้นเองเกิดอนุภาพขึ้นมาแน่นอนแล้วฝึกอะไรก็แล้วแต่แล้วเริ่มฝึกใหม่ๆก็เก้ๆกังๆเนาะทำได้มั่งไม่ได้มั่งมันก็เลยทำให้เรารู้สึกไอ้การที่ติดฟอร์มมานานก็เลยทำให้รู้สึกอายก็ต้องไปแอบๆลับๆรอมั่งบางทีตอนหน้าก็ไม่กล้าหมกเม็ดไปเรื่อยสร้างภาพไปเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่นี่ถ้าเราฝึกเรื่องหนักเข้าจนเราเชี่ยวชาญชำนาญแล้วเนี่ยมองปุ๊บเราทำปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มละโยมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันก็จะรู้สึกว่าสะดวกคล่องเช่นเดียวกันเราฝึกสติก็เหมือนกันถ้าเราลองทำให้มันเป็นประจำแล้วก็เอาใจใส่จริงจังปฏิบัติเนี่ยท่านบอกให้นึกถึงว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในโลกมนุษย์ให้คิดอย่างนั้นนะถ้าคิดงั้นได้จิตจะเข้ามาเลยมันจะไม่ไปเสียเวลาเรื่องอื่นเลยเรื่องกิเลสนี่มันข้ออ้างทั้งหมดเลยนะโยมสังเกตนะมันชอบอ้างกิเลสนี่มันอ้างให้เราทำเสร็จแล้วก็พอให้ทำอะไรหน่อยก็อ๋อไม่ไหวหรอกเราวาสนาน้อยเราไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้มานี่กิเลสอ้วนหมดเลยโยมแต่เราผอมเลยแต่เนี้ยโดนไปกินเนี่ยเราต้องตั้งมันให้ได้ยังดีแค่ตายวะนึกในใจนะมันจะแน่แค่ไหนก็แค่ตายนั่นแหละลองดูมันจะตายยังไงก็ข้ามอารมณ์โยมสงบเป็นสมาธิเฉยเลยคิดแค่นี้นะนั่งๆโอ้ไม่ไหวแล้ว มันมีทุกข์กายกับทุกข์ใจนะทุกข์กายมันมีระยะเวลาของมันก็ถึงมันจะนั่งสักพักนึงถึงจะมีอาการจะปวดจะอะไรแต่ทุกข์ใจนี่มันกระสับกระส่ายกระวนกระวายพลิกไปกระพริกมาขยับไปขยับมาอยู่ไม่ได้พวกนี้ขันไปหมดทั้งร้อนทั้งขันนะเราหลังกับตัวนั้นทำเฉยๆดูสิมันจะตายไหมถ้าไม่ขยับให้มันรู้ไปแต่อย่าไปทนกับมันนะทนเอาเท่าแค่พอทนไ
และอย่าไปให้มันเหลือทนในยุ่งเอาแค่สุดทนเอาพอทนนะก็ฝึกไปเรื่อยๆและความเพียรนี่แหละที่ขยันทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดความอดทนมาเองเราสังเกตได้มาใหม่ๆใน10นาทีเราไม่ไหวแล้วแต่เราก็ไม่เลิกก็ทำอีกเอ้า15นาทีแล้วนั่งนักเขา20นาทีแล้วเอานั่งไปแล้วครึ่งชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเอ๊ะเรานั่งได้ยังไงเราทนได้ยังไงแนวความอดทนมาจากไหนมาจากความขยันนี่ไงคนขยันจะอดทนนะคนขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกอะไรนิดหน่อยไม่เอาละไม่เคยชินนะมันท่านโบราณก็บอกอีกเหมือนกันว่ายากแท้แต่ไม่เคยพอเคยแล้วมันก็ไม่ยากหรอกมันก็กลัวมันก็วิตกกลัวสังคมเขาว่าจริงๆเราก็เลยไปแคร์ในเรื่องของสายตาของสังคมไม่แคร์คำพูดของสังคมจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเห็นไหมดูให้ดีอย่าไปหลงผิดทำไปแล้วก็จะเลิกหลงผิดได้จะเริ่มเข้าใจเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระเป็นความสงบเป็นสันติภาพที่แท้จริงเราสงบแล้วเนี่ยถ้าทำกันทุกคนสงบก็เป็นสันติภาพของโลกถ้าทำสงบในครอบครัวก็เป็นสันติภาพครอบครัวถ้าสงบในประเทศก็สันติภาพของประเทศไม่ต้องไปทำอะไรเก่งแย่งชิงดีหรอกทุกอย่างไม่มีบังเอิญในโลกนี้มันจัดสรรมาแล้วด้วยกรรมที่เราทำนี่แหละเพราะนั้นไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรไปเสียเวลาหรอกสู้เราตั้งหน้าทำของเราเนี่ยแก้ไขไปเลยนะแล้วก็จะช่วยได้นะเห็นสมควรกับเวลา ก่อนจะเลิกก็กำหนดรู้กายก่อนฝึกออกจากสมาธิไว้บ่อยๆนะเดี๋ยวเวลามันเข้าคุกๆไปแล้วออกยากก็จะเป็นปัญหาแต่ไม่ต้องกลัวโยมทำไงก็ไม่ต้องกลัวทำสมาธิเนี่ยไม่ต้องกลัวไปไหนหรอกถ้าตายเพราะกำลังทำตรงนี้ยิ่งสุดยอดเลยทำยาก นะก็กำหนดรู้กายกำหนดจากเบื้องบนคือปลายผมลงสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งที่ว่านั่งอยู่ว่านั่งอย่างไรดูว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยนึกกำหนดรู้กายเราดูว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนถ้านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้ไปกำหนดรู้กายตัวเดียวแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตคือความสงบเย็นสบายมีความสุขเนี่ยบนเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านหลวงปู่สังวานเคยมาโกนให้กล่าวไว้เสมอว่าบุญดาไม่ต้องบุญสมาธิแม่เพียงช้างก็ดีโอ้แลบลิ้นไก่กับปีกเท่านั้นมีอนุภาพมากโยมแค่ชั่วขณะจิตเท่านั้นเองนะไม่ถึงวินาทีด้วยนะสามารถส่งไปได้ทุกภพภูมิเลยบุญตัวเนี้ยเราจะได้ไม่สงสัยในการอุทิศบุญกุศลไงแล้วก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศวิญญาณเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเข้าไว้ได้กายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ขออโหสิกรรมในกันและกันผู้ที่พยายามควรมารดาบิดาเพราะเป็นว่าพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยเจ้าชีวิตตัวจริงนะต้องสำนึกไว้เสมอที่จะไปเถียงกับเขาจะไปทำอะไรกับเขาเนี่ยเลยอย่าลืมว่าเขาคือเจ้าชีวิตนะให้เรามาเนี่ยเราไม่บังอาจนะก็ให้การทำดีให้เขาก็แล้วกันก็จะเป็นบุญของเราอีกเป็นเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาด้วยนะคุ้มครองอย่างดีเป็นพระหลานของโลกเลยนะเลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมออย่าลืมตัวนี้ถ้าลืมตัวนี้แล้วจะไม่มีเครื่องหมายนะถ้ามีตัวนี้แล้วจะมีเครื่องหมายของคนดีคือกตัญญูนั่นแหละปฏิบัติแล้วต้องมีปฏิบัติแล้วไม่มีตัวนี้ถือว่าผิดปฏิบัติผิดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่นะที่สุดท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เราตั้งแต่คนแรกเหมือนกัน ก็ที่ได้ท่านไปที่เป็นยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงของสอนวิชาความรู้เรามาจนทำเลยมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทานเรามีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสังวรเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองก็ตะบนโยเป็นต้นใครมีครูบาอาจารย์ตรงไหนก็นึกทิศสุขสนให้ท่านไปที่เป็นพระราชกุศลและบุรพมหากษัตริย์ที่ราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ปัจจุบันเป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมราชชนนีบรรพีหลวงพระบรมสารวงทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยเราแสนลำเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ที่พยายามบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาได้นะสองตระกูลนี้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประกาศและคุณต่อเราทุกท่าน
ที่เป็นอย่างเทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่นะพร้อมทั้งเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกก็เทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์กุณฑนาคาจารย์ตุลกบาลพญาโยมบาลให้กระทั่งเปรตสุรกายเทวดาทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ถูกขอแผ่เป็นอภิญญาไม่มีประมาณเพียงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพนี้ว่าแต่ทั้งหลายเราได้ที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ไปเถิดแต่ทั้งหลายเราได้ที่สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งก็เลยที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปเห็นน้อยแต่ว่าเขาด้านขวามองตามมาทั้งที่หลับตานี่ก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าก็เลยที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้ก็หนดรู้ตัวตัวพร้อมก็เลยที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างหน้าอกและตาเตรียมพนมมือก็เลยที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้ว เป็นสัมมาทิฏฐิจึงเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาแต่ก็ไม่จะมีจิตใจตั้งมั่นที่จะทำความดีชนิดยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เล่นในพันหนึ่งได้เถิดแล้วก็ยกมือก็จบคลายออกจากการปฏิบัติจะอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานเอานะที่ทุกครั้งก่อนจะเลิกก็อธิษฐานอย่างนี้เอาพัฒนาที่ไหนก็จะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าอธิษฐานแล้วไม่ได้ผลก็ต้องทำบุญให้เยอะขึ้นไปอีกถ้าทำแล้วได้ผลแสดงว่าบุญเรามีแล้วก็ต้องทำให้เยอะเหมือนกันจะได้เร็วสำเร็จได้เร็วนะก็ให้ประสบผลสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนได้แผ่เมตตาพร้อมกันเปิดหนังสือไปหน้า69เพศตาตาตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดจะตกกลับพาพร้อมกันร่างสมาธิพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบว่าข้าโตพระกวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนวตามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนพระกวาโตทาวะกตังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว
ขังขังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัฏฐายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบยอมปนมือไว้ก่อนแล้วกราบพระพงกันอีก3ครั้งกราบขอความเจริญในธรรมนิมิตแก่ญาติโยมทุกท่านขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลทุกอย่างวันนี้ด้วยเจริญพรญาติโยมอยู่ด้านนอกนะตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงที่ลานธรรมทุกคนเลยมีพิธีบูชาพระรัตนตรัยธรรมทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานที่ลานธรรมขอเชิญน้อมจิตกราบน้อมๆแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้อมจิตกราบน้อมๆพระบรมสารีริกธาตุองค์หลวงพ่อโตและพระอรหันตธาตุและพระอาทิธาตุของพระอริยสงฆ์น้อมกราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกน้อมกราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการท่านพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าว่าวัดสังฆทานและพระเถรามเถระครูบาอาจารย์และสาธรรมนักบวชผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่มาร่วมเสบาตและทำบุญถวายสังฆทานในวันนี้ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านณโอกาสนี้นะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิปัตตานุโมทนาใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นวันผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน5ปีฉลูนะครับวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถศีลนะครับครับท่านใดที่มีสังฆทานและธรรมทายธรรมก็นำเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยนะครับลำดับต่อจากนี้ไปจะมีการบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมกับถวายสังฆทานนะครับครับท่านใดที่จะร่วมบุญกับวัดสังฆทานก็เชิญได้นะครับทุกตู้บุญและพุ่มพ่อป่าสำหรับทุกท่านที่จะเขียนใบบังสุบุญนะครับก็อยู่ที่ลานธรรมจักรหินนะครับมีแบบฟอร์มให้กับทุกท่านได้เขียนนะครับ ครับวันนี้ก็เป็นวันมงคลกับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญกันนะครับในการถวายสังฆทานและมาใส่บาตรให้กับพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็มาร่วมทำวัดสวดมนต์และเจริญสมาธิและสวดสังฆทานนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ลานธรรมนะครับสำหรับทุกท่านที่มาที่ลานธรรมก็เดินเข้าไปหยิบเสื่อเอาเองนะครับแล้วก็มาปูนั่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบและทุกท่านที่ออกจากลานธรรมก็เก็บเสื่อเช่นเดียวกันนะครับทางวัดยังไม่ได้เตรียมให้นะครับ
ครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับทุกท่านที่ลานธรรมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับกราบพร้อมแล้วกราบกราบกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการเณพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบครับวันนี้ก็อารณาศีลห้าและศีลบูชาสดนะครับเรียกกันนะครับสำหรับทุกท่านขอเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสรณีนะเดี๋ยวขออนุญาตครับขึ้นใหม่ครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาเอเกติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณีนะสหอัคถังคสมนาคตังอุปโสถังยาจามาทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาเอเกติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณีนะสหอัคถังคสมนาคตังอุปโสถังยาจามาตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาเอเกติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณีนะสหอัคถังคสมนาคตังอุปโสถังยาจามา ตั้งใจสมาทานถิ่นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจ
จฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณกัมมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิข้อนี้ผู้รับสิน5ผู้รับข้อกาเมผู้รับสิน8ถึงบทสดผู้รับข้ออภรัมกาเมตุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิกาเมตุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิสัพพรามัจริยาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิข้อต่อไปรับพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิผู้รับสิน5ผู้อยู่ในเพียงแค่นี้ผู้รับสิน8ถึงบทสดผู้รับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามินัตถคีตวาทิตาวิสุขทัตนามาลากันตวิเรปนะตารณะมันดานะวิภูตนาฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามินัตถคีตวาทิตาวิสุขทัตนามาลาคันธวิเลปนะธารณะมันธนาวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิอุจาเตยนะมหาเตยนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิอุจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิต่อไปเป็นคำสมาทานบทสดแต่ละผู้รับสินบทสดเท่านั้นในธรรมะไม่ต้องเชิญทุกท่านว่าตามนะครับอิมังอักถังคสมนาคาตังพุทธปัญญัตตังอุปโปสถังอิมันจรัตติงอิมันจติวสังสัมมาเทวะอภิรากิตุงสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกุศลผลบุญอันนี้ว่าพร้อมกันเลยโยมจงเป็นพวรปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจติขาปทานิอัตตจาอุโปตตะติละวะเตนะสาธุกังกตวา
อัปมาเทนรักิตะพาณิสาธุสีเลนะทุกขติยันติสาธุสีเลนะโภคตมทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัตมาตีลังวิโสทะเยสาธุครับต่อไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานนะครับสำหรับทุกท่านที่มีสังฆทานและท่านที่ไม่มีสังฆทานก็น้อมจิตถวายดูพร้อมๆกันเลยนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังพันเตภัตตานิสังกทานานิตินนางรัตนานัญจาอายัสมันตานางศีลวันตานัญจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนัญจาอายาสมันโตศีลวันโตจาเอตานิภัตตานิสังกทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนัญจายาธิมิตานัญจาเทวตานัญจาตีคระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายมีมิดามารดาครูปัจฉาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายกับตั้งแต่ปยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมนะครับนำขึ้นไปเขียนกุญแจได้เลยนะบวชชายกราบพระขึ้นสมาธิหนึ่งท่านแล้วก็ดันด้วยช่วยกันท่านชายท่านใดว่างนะครับก็เชิญเลยครับสวัสดีครับมาด้วยครับเชิญครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็รับทายทานนะครับเมื่อพระคุณเจ้ารับทานเสร็จแล้วก็จะไปพิจารณาอาหารนะครับเมื่อพระคุณเจ้าพิจารณาอาหารเสร็จแล้วจะได้ขออาหารจากพระคุณเจ้านะครับในวันนี้ช่วง11โมงนะครับถึงเที่ยงก็ได้รับโอกาสความเมตตากรุณาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมนะครับแสดงธรรมในลานธรรมและถวายสังฆทานเป็นครั้งที่2สําหรับทุกท่านนะครับจ้ะนักบวชครับนักบวชหญิงนะครับเตรียมตัวนะครับกราบพระแล้วจะไปพิจารณาอาหารนะครับนั่งคุกเข่าพนมมือเลยครับทุกท่านเลยครับผมจะบอก3ครั้งนะพุทโธกราบธัมโมกราบสังโฆกราบนะครับพร้อมยังคะเดี๋ยวนะครับ
ครับพร้อมแล้วกราบอ้าวลืมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมลืมไปอ้าวพุทโธกราบธัมโมกราบสังโฆกราบสาธุจาด้านหน้าลุกก่อนเลยนะครับเดินไปนะครับไปพิจารณาอาหารเมื่อท่านมาถึงที่นั่งก็วางภาชนะวางภาชนะเสร็จท่านก็กราบพระนะครับสำหรับนักบวชนะครับครับครับต่อไปผมก็จะให้ทางประชาสัมพันธ์เพื่อจะรายงานข่าวสารและงานบุญให้กับทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะครับอาจารย์ครับขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอกราบนมัสการพระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานและพระเถระขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704